นี่ฮะเบนชี่คันนี้นะฮะ13,000เองนะฮะเป็นเสือภูเขานะฮะแล้วก็นี่เขามีจักรยานคือไปดูที่ร้านเขาเนี่ยเยอะเลยนะฮะก็คือไปดูที่บ้านเขานะจริงๆบ้านเขาเลยแหละเยอะกว่านี้เยอะนะฮะโอ้โหเป็นกรุ๊ดเลยอันนี้คือที่เขาพอเอามาได้นะโอ้เดี๋ยวนี้เอาแบรนด์เทคมาเยอะเลยนะวันนี้อืมแล้วนี้อะไรเนี่ยพินเนเล่เออสวยนะนี่นะฮะถ้าไม่มาจะปินเต่าเหมือนได้เลยนะเป็นไบค์ชัวร์นะฮะก็คือว่าเขาเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนแบรนด์นะฮะไบค์หวยไม่ถูกเลยครั้งที่แล้วขายเพลินรับซื้อราคาสูงนะฮะจักรยานทุกชนิดเลยนะฮะเป็นไบค์ชัวร์นะฮะไบค์ชัวร์ลืมคำว่าเซ็นเตอร์ยูทไบค์ไปก่อนนะฮะตอนนี้เป็นไบค์ชัวร์ไปก่อนนะจะเปลี่ยนอีกไหมเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วนะจำไปเลยครับอีกร้อยปีนะอีกนะตอนนี้เข้ามาในTOT นะฮะตรงนี้แจ้งวัฒนะนะเนี่ยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดนะฮะ TOT นะฮะเดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่นิดนึงมาตลาดนัดครับผมข้างในขอบคุณครับนี่นะฮะเขามีทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะฮะเสาร์แรกของเดือนไม่ใช่เสาร์ต้นเดือนสิเนาะเสาร์แรกของเดือนก็คือเสาร์ต้นเดือนเนาะเพราะพูดถูกมั้ยเนี่ยตรงนี้เป็นวงเวียน TOT นะฮะก็คือเขาหายไปแล้วเหลือแต่เสาคำว่า TOT หายไปไหนแล้วไม่รู้ก็เหลือแต่เสานะฮะนี่เนี่ยเขาเริ่มตั้งร้านกันแล้วนะฮะเนี่ยโอ้โหวันนี้คนมาเยอะเลยดูดิของก็คือเป็นอุปกรณ์จักรยานนะฮะทั่วครบวงจรเลยนะทั้งเสื้อผ้าชุดอะไรมีหมดนะนี่นะฮะเนี่ยเขาก็เริ่มจากตรงนี้นะฮะตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นวงเวียน TOT นะนี่เอ้ยเดี๋ยวเราจอดแถวนี้ก็ได้นะแต่เนี่ยเดี๋ยวจอดทางนี้เลยเดี๋ยวไปดูพี่แมนก่อนว่าพี่แมนมายังนี่นะฮะเช้าๆสบายๆนะฮะตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วตรงมุมนะฮะตรงมุมนี่นะฮะเขาเริ่มมาตั้งกันแล้วนะฮะมาแต่เช้าแล้วจนล็อกนู้นนะฮะล็อกนู้นเริ่มตั้งกันแล้วนะฮะมาเช้าๆนะฮะจอดรถสบายปั๊มบางจากตรงนี้นะฮะอยู่ประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะฮะบูธนี้นะฮะเจอแล้วนะฮะอยู่นี้นะฮะถูกเลยหลังเสาเลยเสาพี่ถูกใครเสานี่นะฮะสวัสดีครับนี่นะฮะบูธอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาทำกิจกรรมนะฮะเขาเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยไบยูดเหรอโอ้โหชื่อพ่อจังไบชัวนี่สวัสดีครับ
นี่คุณถึงจักรยานนี่ไบชัวนี่นะฮะก็คือคำว่าชัวนี้มันมีความหมายนะก็คือคุณไบชัวก็คือซื้อจักรยานมือสองที่นี่คุณเซอร์วิสให้หมดเลยรับประกันทุกอย่างนี่โอ้เบอร์มือเมื่อคืนมีคนมาเม้นว่าเขาแอดไลน์คุณไม่ติดเลยใช่ใช่เปลี่ยนใหม่นะครับจริงอ่ะใช่ครับมันเต็มเหรอมันเต็มหรือมันอะไร CCBกลายเป็นไบชัวครับโอเคเปลี่ยนนะก็คือตรงนู้นมันเต็มใช่ไหมหรือไงเบอร์โทรเบอร์นี้นี่วันนี้เดี๋ยวเราจะมากัดกิจกรรมนะฮะคุณจะเซอร์วิสตรงนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีตรวจเดี๋ยวเรามีช่วยตรวจสุขภาพด้วยดีไหมนี่ตรวจสุขภาพนักปั่นให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขนของมารถจอดตรงนี้ฮะโอ้โหนี่คุณวันนี้คุณขนมากี่คันเนี่ยไหนบอกว่าคุณเอาของมาด้วยนี่แย่ไปหมดช็อปชีพเอารถมากี่คันเนี่ยรถมาคันเดียวครับพอเหรอ3คนพอครับโอ้โหคนเขาก็จะไม่พอแล้วพี่คนนั่งด้วยนี่นะฮะเดี๋ยวเอารถมาจอดตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะตรงนี้ใกล้กว่าอ่ะโอเคเขาลังจัดบูธอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปเอาของมานะเดี๋ยวเราจะตั้งตรงไหนได้บ้างแล้วที่นี่ได้เลยผมเว้นเดี๋ยวเข้าจอดแบบนี้ใช่ไหมแจ้งแล้วเข้ามาตรงนี้ก็ได้ใช่ป่ะแล้วไอติมอ่ะไอติมเดี๋ยวตั้งถังบ้างเดี๋ยวเรามีสมาชิกมาช่วยแจกนะวันนี้แจกไอติมด้วยเนี่ยวันนั้นลงโปรโมทไปแล้วนะฮะไม่รู้จะมีสมาชิกมาสักกี่คนนะฮะที่เห็นคลิปนะแจกคนไอติมนะบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปิ๊ดต่อไปนี้คุณจะทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมฮะไม่เหนื่อยนะมีคนซ่อมนะเหรอทำงี้ทุกเสาเลยใช่ไหมเอางั้นเลยเดี๋ยวเผื่อสมาชิกเขาดูโอ้พอดีเสานี้ไม่ได้มาเออนะนี่ฮะเบนชี่คันนี้นะฮะ13,000เองนะฮะเป็นเสือภูเขานะฮะแล้วก็นี่เขามีจักรยานคือไปดูที่ร้านเขาเนี่ยเยอะเลยนะฮะก็คือไปดูที่บ้านเขานะจริงๆบ้านเขาเลยแหละเยอะกว่านี้เยอะนะฮะโอ้โหเป็นกรุ๊ตเลยอันนี้คือที่เขาพอเอามาได้นะโอ้เดี๋ยวนี้เอาแบรนด์เทคมาเยอะเลยนะวันนี้แล้วนี่อะไรเนี่ยพิเนเล่สวยนะโอ้โห 13,500 เองพี่เนเล่น่าจะอยู่ทางฝั่งอิตาลีป่ะพี่เนเล่เนี่ยพี่เนเล่เป็นแบรนด์ไทยที่ได้รับความนิยมมากครับอ๋อของไทยใช่ไหมใช่ครับโอเคนะการที่ญี่ปุ่นมือสองน่าจะไม่ค่อยมีแต่ไทยมีครับอ๋อชื่อเพราะเนาะใช่คาริตนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกิจกรรมกันนะฮะอันนี้เทคเนาะอันนี้มาบ้างไม่ใช่เนาะนี่นะฮะถ้าไม่มาจ็อบฟินเต่ามันได้เลยนะเป็นไบค์ชัวร์นะฮะก็คือว่าเขาเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนแบรนด์นะฮะไบค์หวยไม่ถูกเลยครับที่แล้วขายเพลินรับซื้อราคาสูงนะฮะจักรยานทุกชนิดเลยนะฮะเป็นไบชัวนะฮะไบชัวลืมคำว่าเซ็นเตอร์ยูทไบไปก่อนนะฮะตอนนี้เป็นไบชัวไปก่อนนะจะเปลี่ยนอีกไหมเนี่ย ไม่เปลี่ยนแล้วนะจำไปเลยครับอีกร้อยปีนะอีกนะนะนะฮะแกจะมาทุกอยู่ล็อกนี้นะฮะล็อก119 117ถึง119นะฮะตรงนี้ก็คืออยู่ที่ตลาดนัดจักรยานโยทีนะฮะพี่เกาะถูกสุดเกาะคาพิลานคาร์บอนนะพี่อาชีพไหนพี่ใหญ่ใจเป็นคนคิดเกินพันเงินพันโอ้เชฟคันนี้สวยนะเชฟว่าอะไรต้องการมีอะไรใช่ไหมโอ้มีตะแกรงครับเชฟคันนี้เชฟคันนี้ของคุณป่ะเท่าไหร่นี่สวยนะก็ตามนั้นไง3,000เหรอไหนติดไปแล้วเหรอสวยไหมเชฟโอ้โหนี่รถพับนะฮะดูนี่นะฮะโอ้งเบาไหมเบาได้อยู่โอ้โหนี่สามเครื่องมาอยู่อันนี้เดี๋ยวพี่มาเจอเท่าไหร่ฮะ3,900ใช่ไหมใช่ใช่
โอ้โหสวยนะสภาพดูดิทิศถัดเป็นอย่างนี้ละเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเลยว่ะทูนี่เป็นไงซอฟรถเราโอ้โหเปลี่ยนหมดเลยเลยนะฮะอันนี้ 3,900 เองนะเชฟโรเลตนะฮะของอเมริกาอันนี้ 3,900 ใช่ป่ะรถ 3,000 พี่รถฮะรถ 3,000 อันนี้คุณ 3,000 นี่ 3,900 นะราคาครับเหลือ 3,000 เหลือ 3,000 เลยเอาอย่างนั้นเลยโอเคแจกแจกเต็มที่เลยฮะรถ3เหลือ 3,000 เองนะฮะตรงนี้นี่เชฟโรเลตนะฮะดูนะฮะโอ้โหนี่ตัวพับโอเคเลยนิ่มนะฮะนิ่มๆยังใช้ได้อยู่นิ่มอยู่นิ่มอยู่ไม่แข็งนี่นะฮะโอ้ตัวพับคอเหมือนนี่ด้วยตัวพับคอเหมือนบอมตันนะฮะตรงนี้หมุนใช้หมุนนะฮะนี่นะฮะล็อกตัวนี้นะนี่นะฮะนะเหมือนบอมตันเลยโอ้ยางเป็นยางเรียบนะฮะยาเบรกเนี่ยดุมปลดล้อปลดเร็วด้วยนะฮะตัวนี้ 3,000 เท่านั้นนะฮะเขาลดให้เต็มที่เลยโอ้เนี่ยโอ้นี่ก็กรอบกันใหญ่เลยนะฮะแล้วนี่เขาจะมีแจกไอติมนะไอติมที่ไหนอยากตักแล้วนี่ฮะ47มีตรวจสุขภาพฟรีด้วยนะฮะตรงนี้นี่นี่ฮะวัดระดับความเครียดของนักปั่นนะเช็คสุขภาพหลอดเลือดฟรีเลยนะฮะนี่ฮะตรวจสุขภาพฟรีด้วยนะฮะของยูไลท์นะฮะยูไลท์มาร่วมกิจกรรมด้วยนี่นะฮะนี่โอ้โหนี่กรอกอะไรกันใหญ่เลยกำลังเขียนอยู่อันนี้เขาอยู่ล็อกที่119ใช่ป่ะ119ครับผมเชิญเลยครับล็อกที่119นะไอซื้อไม่ว่ามานี่นะฮะเป็นไบยูธนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรเขาเอามามั่งวันนี้นี่อันนี้500เองนะเนี่ย 2,000 นะฮะไอ้เทรนเนอร์นี่แจกป่ะเนี่ยนี่ทิปสวยไหมแต่ละอันเนี่ยที่ใส่ขวดน้ำไอ้10บาทไปนะ10บาทกระดิ่งก็10บาทครับนี่10บาทยังได้ของจริงๆนะครับแล้วไอ้เนี่ย10บาทอันนั้น710เหลือ4 350อันนี้ไม่ใช่500นะ500คือเทรนเนอร์นะฮะอันนี้นี่นะฮะกระดิ่งก็10บาทโอ้กระดิ่ง10บาทอันนี้กระดิ่งคัทไอส่วนใหญ่จะ50นะครับประมาณนี้ตอนนี้10บาทใช่โหของดีๆทั้งนั้นครับมาโลขายนี่นี่ก็เท่าไหร่เนี่ยไฟใช่ครับถุงมือสเปเชียลไลท์จาก 1,600 เหลือ400โอ้โหนี่ถุงมือใช่ครับโอ้นี่มาทุกอาทิตย์ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มาทุกครั้งเลยใช่ไหมมาทุกเดือนทุกเดือนนะทุกเดือนนะอยู่ล็อกนี้ตลอดเลยใช่ไหม119นะนี่นะฮะแล้วก็ขนล้อขนอะไรมาเต็มเลยขนหมวกมาแจกด้วยนะฮะนี่อันนี้ลด 50% ใช่นะหมวกของ Canon Dell หมวกโปรนี่ 3,000 ลด 50% เชฟโรเลตนี่ 3,000 เลยนะใช่ครับนี่นะฮะจาก 3,900 พับได้นะครับเนี่ยพับได้ข้อพับนิ่มนะเนี่ยยังนิ่มอยู่เลยแล้วอันนี้เหมือนบอมตันเลยนะตัวพับตัวหมุนตัวเนี้ยเนี่ยใช่ใช้ได้ปกติเลยครับโอ้โหนี่แพงนะตัวเนี้ยเหมือนจะลดบ้านใช่ใช่ใช่ดูเขาแต่งมาดีดิทั้งดุมทั้งอะไรเนี่ย 3,000 ทวนนะฮะเนี่ยหมวกแคนนอนเดลนะฮะลด 50% เลยแล้วก็มีล้อมีอะไรมาเยอะนะฮะตรงนี้เนี่ยเฟรมนี่เฟรมบวกโช๊ค 2,000 เท่าไหร่เลย 2,700 นะฮะเจ้าของยังจำไม่ได้เลยนะฮะนี่นะฮะเป็นเฟรมเสือหมอบนะเอ้ยเสือภูเขาโชคนะฮะแล้วก็เนี่ยใส่ล้อใส่ชุดขาว KSS 2,000 นึงนะฮะเนี่ยล้อนะฮะเดี๋ยวพาไปดูจักรยานด้วยเนี่ยด้านหลังก็มีจักรยานมานะฮะโหเทพๆงั้นเลยนะฮะเนี่ยเขาเนี่ย 12,500 เทคนะฮะเฮ้ย 12,500 เหรอโอ้ย 12,500 เทคสภาพนี่นะฮะสวยเลยครับวันซีรีส์ 1.2 ด้วยนี่สุดยอด12,500นะฮะ
โหคุณเล่นเอามาแจกอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่นี่ตัวนี้จะเป็นเทคมารีน5ตัว2020ครับขายได้13,000เลยนะฮะตัวนี้ใช่ครับตัวนี้จะหาค่อนข้างยากในตอนนี้นะครับจะเป็นจานหน้าใบเดียวแล้วก็หลังชุดกับดีโอเล่ครับผมใช่ตัวนี้129นิ้วครับจะเป็นรถใหม่จะเฟรมซ่อนสายด้วยโอ้แต่ล้อมันใหญ่จังเนาะใช่ครับ129นิ้ว129ใช่โอ้ไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่จะ126นะใช่ใช่ไหมโอ้โหนี่เห็นนะฮะ13,000เองถ้าไม่ซื้อตรงนี้ก็ไปซื้อที่ร้านได้นะใช่ครับแอดไลน์ติดต่อได้นะฮะในที่ต้นคลิปนะฮะทินเนอรี่ครับผมเป็นแบรนด์ไทยที่คนไทยนิยมดีที่สุดแล้วก็ปั่นดีที่สุดครับฮะอันนี้เป็นคาร์บอนมั้ยเนี่ยตัวนี้เป็นอลูครับอลูแต่ว่าลบรอยจังเลยเนาะใช่ครับเป็นตัวใหม่มันเลยสวยครับอืมใช่ทำมาใหม่ข้างหลังก็จะเว้าล้อเหลือแค่ไม่ถึงนิ้วครับเนี่ยโอ้โหแคบมาก 13,500 เองนะฮะใช่ครับอันนี้พร้อมส่งอะล้อพร้อมส่งเลยส่งฟรีต่างจังหวัดใช่ครับโอ้สุดยอดนี่นะฮะเป็นคอนาโกคอนาโกชุดขับ105เต็มกรุบครับโอ้โหเฟรมท็อปอลูตะเกียบหน้าคาร์บอนครับเกือบงานเนียนๆเลยครับดูชุดขับแบบนี่มือสองใช่ไหมเนี่ยใช่ครับดูโซ่นะฮะมือสองโซ่เป็นอย่างนี้ จะบ้าไปแล้วนี่มันใหม่ขนาดนี้เชียวใช่คือซื้อรถจากเราคือมั่นใจได้เลยรถบ้านรถสวยครับผมรถดีโอ้โซ่นี่กิ๊กแน่ใช่ชุดขับนี่นะฮะกับกิ๊กดูดิโอ้โหนี่นะฮะส่วนใหญ่คนชอบตาของคอนโดใช่เป็นดอกกิ๊กนะฮะนี่ 25,500 นะฮะตัวนี้ไซส์เท่าไหร่ไม่รู้นี่อันนี้ไซส์52ไซส์52นะก็ประมาณสัก175-180เนาะใช่ครับคนถึงสูงหน่อยนะฮะแล้วนี่ก็เป็นเบียนชี่เบียนชี่คูมากครับผมนี่สภาพลูกค้าซื้อไปจอดอย่างเดียวนะครับจอดเก็บโอ้โหนี่แหละใช่นี่นะฮะดูสภาพนะก็คือแบบพลาสติกยังอยู่ครบเลยครับตั้งแต่แบบของใหม่นะพลาสติกเบรกก็ยังอยู่โอ้โหนี่ตายยังอยู่เลยไม่เคยโดนน้ำเลยOh. แล้วก็ยางคือหน้ายางก็ยังอยู่นะครับนะโอ้โหอยู่ครบเลยนะเนี่ยใช่ครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับมีโซนี่ด้วยนะฮะอะไรเนี่ยแอคชั่นแคมอ้าติดโซนี่แอคชั่นแคมให้ด้วยติดตรงไหนวะเจ้าของเก่าเ ของเก่านะใช่ครับโอ้โหสุดยอดนี่นะฮะ13,000นี่นะใช่ครับเอาละตอนนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ใบชัวใบชัวนะพอเราเปลี่ยนมาเป็นใบชัวแล้วครับใบชัวนะไม่ชัวแน่นอนเซ็นเตอร์ยูทไบไม่มีแล้วนะใช่ครับก็คือเปลี่ยนให้คุณลูกค้าจำง่ายขึ้นครับนะเรารีแบรนด์เขาเรียกว่ารีแบรนด์ถึงเวลาที่เราต้องรีแบรนด์แล้วใช่ครับถึงจุดๆนึงนะฮะธุรกิจก็ต้องรีแบรนด์นะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะใบชัวตรงนี้ที่อยู่เดิมนะแต่ไม่ได้รีที่อยู่นะอยู่ที่สุวรรณภูมินะฮะเดี๋ยวผมปักแผนที่ไว้ให้ใบชัวศูนย์ร่วมจักรยานมือสองที่ดีมีคุณภาพครับคิดถึงจักรยานคิดถึงใบชัวครับผมแล้วก็แอดไลน์เบอร์โทรตรงนี้นะได้นี่นะฮะต่อไปเซิร์ชในเว็บจะเจอเลยนะฮะใบชัวใบชัวมีที่เดียวใบชัวนี่นะฮะอันนี้คือแล้วก็นี่เครื่องหมายของเขาสัญลักษณ์ของเขานะที่นี่ก็มีบริการซ่อมฟรีซ่อมฟรีด้วยอ่ะเปิดบูธด้วยซ่อมฟรีเอ้าสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับผมมาจากไหนครับจากเชิงเซาฮะพนมสารคามโหขับรถมาเลยนะครับวันนี้กะจะขนกี่คันครับเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าเดี๋ยวดูรถคันใช้รุ่นเก่ามากแล้วเลยแต่ว่าถ้าไปที่ร้านแกก็ได้นะแกอยู่แถวสุวรรณภูมิที่ผมตักต่อยรุ่นนะใช่ใช่ใช่ดูคลิปนะคลิปนี่แหละใช่ใช่ฮะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าทางนู้นก็ใกล้เนาะใช่แต่ว่ามาเดินนี้ได้บรรยากาศนะได้เห็นนักจักรยานแล้วก็เขาแหละผมเดินก็ได้ลองมาเดินดูหน่อยครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกในชีวิตเยอะนะเยอะเนาะเยอะนี่นะครับของแต่ละอย่างนี่แบบโหดนะครับขอบคุณมากครับผมนี่นะฮะเจอแฟนคลับเลยนะฮะนะเป็นไงวันนี้ครับเรากำลังเตรียมความพร้อมเรื่องที่จะตรวจวันนี้ได้ฮอนด้าฮอนกี่คันละวันนี้ คืออยู่ในใจหลายคันอยู่ในใจเป็น10แต่เลือกคันเดียวแล้วหรอไม่ค่อยเปลี่ยนใจเท่าไหร่ที่จะทำอะไรสุดยอดแต่ว่าคุณมาหาอะไรแถวนี้ได้นะอะไรเขามีเยอะถ้าเกิดคุณมาคุณมาหาอะไรดาฮอนไปแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวมันมีดาฮอนรูทสีหนึ่งมาใหม่เลย 9,000 กว่าบาทแต่ไปแล้วเหมือนกันไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวมีสีขาวเดี๋ยวลองดูนะจะให้ผมปลูกบ้านนะใช่ป่ะหลับคันเดียวมันไม่พอหรอกจักรยานอ่ะนะซื้อเก็บไว้แล้วเขาก็ซื้อเก็บไว้อย่างนี้แหละแล้วเขาก็ขาย
นี่นะฮะตรงนี้อันนี้เรื่องของตูดนะเข้าไปเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นนะฮะวันนี้สบายๆนะฮะเดี๋ยวให้คนมาก่อนนะตอนนี้ยังเช้าอยู่เดี๋ยวตอนร้านมาเยอะๆเดี๋ยวจะพาไปเดินทัวร์นะฮะตลาดนัดจักรยานทีโอทีนะฮะจัดทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะฮะเสาร์แรกของเดือน